หนังสือพิมพ์ The Global n e w l i g h t of เ y ีย m มาสื่อทางการเมียนมาได้รายงานถึงการเดินทางเยือนเมียนมาของนายดอนประมติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการเผยแพร่ภาพขณะที่นายดอนพบกับพลเอกอุสมินอ,องลายผู้นํารัฐประหารเมียนมาเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมารายงานจากสื่อเมียนมาระบุเลยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือ3ฝ่ายก็คือความร่วมมือระหว่างไทยลาวและก็เมียนมา ที่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ถึงการลดผลกระทบจากปัญหามลพิษข้ามพรมแดนซึ่งเป็นประเด็นที่พลเอกประยุจันรโอชานายกรัฐมนตรีเพิ่งหาหรือกับผู้นําลาวและเมียนมาผ่านระบบออนไลน์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมารายงานจากสื่อเมียนมายังระบุดได้วยครับว่าทั้งสองฝ่ายยังหาหรือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ลักลอบขนยาเสพติดและก็เรื่องของการค้าอาวุธด้วย สื่อเมียนมาย่างรายงานด้วยนยคะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หารือถึงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนการต่อสู้กับการค้าการลงทุนที่ผิดกฎหมายรายงานของสื่อเมียนมาระบุช่วงหนึ่งแบบนี้นะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและเมียนมาได้พูดถึงการจัดการกับกิจ,จกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงเรื่องของการทำรงสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทยข้อมูลจากสื่อเมียนมาระบุนะครับว่าคณะผู้แทนไทยซึ่งมีนางพรพิมลการจนลักษณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้านเมียนมาได้ไปหาหรือกับทางการเมียนมาเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านคมนาคมพลังงานการท่องเที่ยวการพัฒนาชนบทไปจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนต่อประชาชน แล้วก็มีการหาหรือเรื่องของการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติหรือว่าที่เรียกกันว่า5เซนเตอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็น,นกลไกในระดับอาเซียนด้วยนะครับสิ่งที่เราหยิบยกกันมาในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คนที่ติดตามสถาน,นการณ์ในเมียนมาจับตาเละครับเพราะแน่นอนนะครับตามข่าวของทางการเมียนมาเรื่องหลักที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยไปหาหรือก็คือเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ฝุ่น PM 2.5นี่แหละครับคุณง,ง่ายง่ายแต่คำถามก็คือมันมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นไหมทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยถึงเดินทางไปเยือนในช่วงนี้หลายคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องฝุ่นเนี่ยจะช้าไปหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมีประเด็นมีวาระอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในการไปหาผู้นำสูงสุดของเมียนมาในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าการพบกันในครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าเกิดขึ้นท่ามกลางรายงานความรุนแรงในเมียนมาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทําให้มีรายงานพลเรือนเสียชีวิตจํานวนมากขณะที่ฝ่ายกองทัพเมียนมาก็แน่นอนนะครับว่าชี้ว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในระยะหลังเป็นการจัดการกับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเมียนมาซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมามองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้ายมีการประเมินล่าสุดจากเว็บไซต์อิรรวดีซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นภาษาอังกฤษของเมียนมาได้มีการรวบรวมสถิติการโจมตีทางอากาศตั้งแต่วันที่20มีนาคม ถึงวันที่18เมษายนที่ผ่านมาคือช่วงประมาณ1เดือนนี่นะครับปรากฏว่ามีกองทัพเมียนมาได้ใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีพื้นที่เป้าหมายอย่างน้อย28ครั้งด้วยกันหรือคิดเป็นเฉลี่ยเกิดขึ้นทุกวันวันละหนึ่งครั้งครับมีการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาเกิดขึ้นทุกวันในเมียนมาวันละหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยตลอด1เดือนที่ผ่านมาข้อมูลจากอิวรวดีวระบุว่าการโจมตีโจมตีทางอากาศเนี่ยได้มีการสังหารประชาชนไปถึงกว่า210คน แล้วก็บาดเจ็บอ,อีก60คนด้วยกันโดยการโจมตีทางอากาศที่รุนแรงที่สุดคือในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้เองครับเป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในภูมิภาคสากายซึ่งเป็นเหตุเดียวกับที่เราได้รายงานไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับ <c oughs> ก็คือการโจมตีทางอากาศไปยังศาลาประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นกําลังมีกิจกรรมของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารอยู่เหตุการณ์นี้มีรายงานผู้เสียชีวิตล่าสุดที่เราสามารถเช็คได้อยู่ที่175คนเลยนะครับ ในจนํานวนนี้มีเด็กที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่เสียชีวิตด้วยโดยรายงานระบุว่าเด็กที่เสียชีวิตน,นั้นไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปแสดงความสามารถบนเวทีขณะที่มีการจัดงานเหตุการณ์นี้ยังเป็นการโจมตีทางอากาศที่ทําให้มีชาวเมียนมาเสียชีวิตมากที่สุดด้วยนะครับนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาโดยพลเอกอาวุโสมินอองลายก่อรัฐประหารเมื่อ2ปีที่แล้วสถิติที่ออกมาจากอิวรวดีเนี่ยถือได้ว,ว่าสอดคล้องกับรายงานที่เผยแพร่ โดยสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสับไราชาชาติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งพบว่ากองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วกับเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้พูดง่ายๆก็คือดูเหมือนว่าการโจมตีทางอากาศจะสูงขึ้นมากอย่างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้น125ครั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถิติของสับไราชาชาติระบุว่า กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเพิ่มขึ้นเป็น300ครั้งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วขณะเดียวกันความความรุนแรงในเมียนมายังเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดตากซึ่งรายงานเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนมีผู้หนีภัยการสู้รบจากความรุนแรงเหล่านี้ข้ามาที่ฝั่งไทยสูงถึงกว่า12,000คนครับซึ่งทางการไทยยืนยันมาตลอดว่าไทยได้ดําเนินการดูแลและส่งกลับด้วยความสมัครใจ อย่างไรก็ตามมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นในเมียนมาระบุว่ามีผู้หนีภัยอย่างน้อย3มคนที่ถูกกองทัพเมียนมายิงและจับกลุ่มทันทีที่ไทยดําเนินการส่งกลับและมีรายงานถึงขั้นว่าอาจามีผู้หนีภยัยกลุ่มนี้1ในสคนนี้เสียชีวิตแล้วจากการส่งกลับในครั้งนี้นะครับโดยนอกจากการเดินทางไปเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยแล้วล่าสุดสื่อเมียนมาอย่างรายงานด้วยน,น,นะครับว่ามีอีกคนหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นตาก,กันแล้วก็เดินทางไปเยือนเมียนมาในตอนนี้ก็คือในบันคีมูล อดีตเลาขาธิการสภาระาชาชาติครับเขาเดินทางไปเยือนเมียนมาและกําลังอยู่ที่เมียนมาในตอนนี้โดยเดินทางถึงเมียนมาเมื่อเย็นวานนี้นะครับแล้วก็ได้พบกับรัฐมนตรีกลาโหมและก็รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วอย่างไรก็ตามสื่อเมียนมาไม่ได้ให้รายละเอียดถึงวัตถุประสงค์การเดินทางเงยือนเมียนมาของนายบันคีมูลแต่ระบุว่าอดีตเลาขาธิการสภาระาชาช,าชาติผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีชื่อว่า The Elders ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำโลกก่อตั้งโดยเนลสวานเมเดล,ลามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสันติภาพและยุติความขัดแยง้งการเดินทางเยือนเมียนมาของอดีตเลขาธิการสหประาชาชาติถูกตั้งข้อสังเกตถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการไปเยือนมากเลยนะครับเพราะว่ามีคนจนํานวนหนึ่งมองว่าในระยะหลังอดีตเลขาธิการสหประาชาชาติคนนี้ถูกตั้งข้อสังเกตครับว่าไปร่วมงานกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐบาลจีนหรือไม่ ขณะเดียวกันยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับว่าหากในบันคีมูลต้องการขับเคลื่อนสันติภาพตามกลุ่มที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ก็คือ The e l d e r s ตามเป้าหมายนี้จริงเนี่ยเขาจําเป็นต้องไปพบกับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารอย่างเช่นรัฐบาลเพื่อเอกภาพแห่งชาติหรือว่ารัฐบาล NUG ด้วยซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าเขาไปพบกับฝ่ายตรงข้ามระหว่างการเยือนเมียนมาหรือไม่สถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้ต้องบอก ตรงๆเลยเลยครับว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากเราให้ภาพไปแล้วนะครับว่ามีการเกิดปฏิบัติการทางอากาศมีการสู้รบระหว่างกองทัพเยนม,มากับฝ่ายต่อตา้านรัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยถี่ขึ้นตามสถิติเนี่ยมากกว่าเมื่อปีที่แล้วชัดเจนขณะเดียวกันการโจมตีการปะทะการต่อสู้ก็ยังเกิดขึ้นตามท้องถนนด้วยนะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเกิดเหตุ สังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมากลางนครย่างกุ้งซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงและก็เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาเหตุการณ์นี้ระบุว่าผู้เสียชีวิตก็คือในสายจอทูเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายรัฐบาลทหารเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเขาคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตด้วยกระสุนหลายนัดขณะอยู่ภายในรถยนต์ รายงานจากสื่อเมียนมาระบุนะครับว่าผู้ก่อเหตุคือกองกำลังปกป้องประชาชนหรือว่ากองกำลัง PDF ซึ่งว่าซึ่งก็คือปีกทหารสำคัญของฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารแล้วก็มีการยืนยันจากกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าฟอร์เดียงกองออกมาอ้างอยู่เบื้องหลังการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกกตเมียนมาในครั้งนี้ด้วยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้หมายความว่าไม่ใช่แค่ภาพที่เราเห็นก็คือการโจมตีการสู้รบในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศระหว่างกองทัพเยนมากับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารไม่ใช่ภาพแค่การโจมตีทางอากาศของกองทัพเยนมาที่ถล่มใส่ประชาชนเท่านั้นแต่ว่ายังมีภาพของฝ่ายต่อต้านที่เน้นการโจมตีไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลทหารเยนมาด้วยก่อนหน้านี้มีอย่างนี้ครับเมื่อปีสองปีก่อนมีรายงานของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารที่สังหารอดีตนายทหารเรือ ซึ่งไปเป็นผู้บริหารบริษัทไมเทลซึ่งเป็นเครือข่ายโทรคมนาคมของกองทัพเมียนมาถูกยิงเสียชีวิตที่ย่างกุ้งเช่นกันและก็มีรายงานการถูกบุกยิงเสียชีวิตผู้เสียชีวิตเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางของเมียนมาซึ่งก็คาดว,ว่าน่าจะเป็นฝีมือของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารด้วยครับสํานักข่าวทูเดย์เมกทูมอร์โรทูเดย์